ได้เวลารู้ฟ้าทันฝนสวัสดีวันอาทิตย์ครับพ่อแม่ๆวันอาทิตย์จิตแจ่มใสแต่อากาศไม่แจ่มใสเลยนะครับอึนๆครึ้มๆโอ้ชวนขี้เกียจชวนไม่สบายเนาะไปครับพ่อแม่ๆต้องไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะครับแม่นี่ผมจะพาไปดูมวยทะเลแต่ไม่ได้ไปชกเองให้แม่ๆ2คนนี้เขาชกกันแต่สุดท้ายได้ชกกันหรือไม่จัดไปสิครับมาแล้วมาแล้วครับแม่ค่อยๆไต่ค่อยๆไต่กันมาทีละนิดทีละนิดโอ้กระดึ๊บกระดึ๊บโอ้สายตาไม่ลดละจากกันเลยนะครับทั้งจดและทั้งจ้องเออแน่จริงก็เข้ามาสิเออแน่จริงก็เข้ามาสิมีกวักมือเรียกด้วยเออท้าทายสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับแม่เอาแต่กว่าจะได้ต้อยเนี่ยโอ้โหไปไม่ถึงกันสักทีเนาะวัดแล้ววัดอีกเนี่ยนะครับเออเอากะว่าจะได้ซัดเต็มแรงเอ้าโอ้ลงไปไม้หักกลางลำเลยครับพ่อแม่แม่โอ้ยตกน้ำผมแปมไปทั้งคู่เลยนะครับเอาบทสรุปก็คือไม่ได้ชกจ้าไม้ยาวไปกว่าจะถึงกันหักก่อนโอ้ยคนก็ลุ้นกันไม่ไหวเนาะเออขำแป๊บนะเออแต่ว่าสรุปกับคนต่อยเนี่ยก็คือกองเชียร์แล้วก็คนภาคนะครับพ่อแม่แม่เออเอานี่แต่ละภาคนะครับเตรียมตัวรับมือกับฝนด้วยนะฮะเพราะว่าลมมรสุมจากทุกทิศทุกทางพัดปกคลุมตอนบนพัดปกคลุมตอนล่างของประเทศนะครับแถมมีร่องมรสุมที่พัดผ่านในพื้นที่ทางภาคใต้จากใต้ตอนล่างขยับขึ้นมาใต้ตอนกลางหน่อยแล้วนะครับทำให้มีฝนตกเพิ่มมีฝนตกหนักดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้ทั้งเหนือเช้าเช้าเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่แม่ผมว่ายังเย็นอยู่นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-24องศานะครับยอดดอย8-15องศาแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกได้เล็กน้อยทางตอนล่างของภาคด้วยนะครับเอาอยู่แถวอีสานครับอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเนาะโอ้แต่พอบ่ายโมงปั๊บเอาละเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วทางอีสานเนี่ยนะครับพอสัก4-5 โมงเย็นตกหนักเลยนะทางอีสานใต้ที่อุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคาม101ยะโสธรดึกๆทีนี้ลามไปแถวขอนแก่นกาฬสินธุ์อำนาจเจริญด้วยนะครับในพื้นที่ทางภาคกลางโอ้กลางวันร้อนอบอ้าวเนาะโอ้พอดึกๆปุ๊บนี่เอาแล้วมีฝนตกเล็กน้อยแถวสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีด้วยนะครับโซนทางภาคตะวันออกโอ้โหบ่าย3โมงฝนถล่มหนักเลยนะครับที่ชลบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดดึกๆโอ้ปิดบ้านนอนกันแล้วเนี่ยนะครับฝนตกทั่วทั้งภาคเลยครับพ่อแม่แม่สักประมาณ5โมงเย็นใครอยู่สมุทรปราการแถวนั้นมีฝนตกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดึกๆหน่อยอยู่กรุงเทพสมุทรสาครก็มีฝนตามมาเหมือนกันแต่ว่าช่วงกลางวันโอ้โหอบอ้าวอย่าบอกใครเลยนะครับอุณหภูมิพุ่งขึ้นไป 32-35 องศานี่น่าหนาวนะพ่อแม่เออทั้งร้อนทั้งฝนเลยนะครับหนาวไปไหนก่อนเอออยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้โอ้โหแต่เช้าเลยครับแถวชุมพรสุราษฎร์นครศรีสงขลามีฝนแต่พอเที่ยงวันปั๊บโอ้ทีนี้ลามมาทั่วทางภาคโดยเฉพาะที่ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูลพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับนี่ฮะแม่ทางใต้ฝนดีดีเออพ่อแม่ที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนบนโดยเฉพาะทางอีสานเนาะโอ้เขาเกี่ยวข้าวกันแล้วนี่โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่เกี่ยวข้าวอะไรแล้วก็เก็บให้ดีๆนะโอ้ไม่ควรเอามาตากไว้ในที่กลางแจ้งข้ามคืนเดี๋ยวจะเปียกเดี๋ยวจะชื้นโอ้ขายเสียราคาเนาะโอ้ผมเอามาเตือนกันโอ้เป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เนาะแถวอีสานเนี่ยเพราะเกี่ยวข้าวกันเนาะช่วงนี้เนี่ยนะครับเอ้าไหนๆวันนี้วันอาทิตย์กำลังจะผ่านไปแล้วเมื่อไหร่คนมีใจอ่ะจะผ่านมาสักทียืนรอตั้งนานแล้วรู้ฟ้าทันฝนตะวันโดกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง